สปสช.ตั้งงบ1,000 ล้านจัดซื้อ 8.5 ล้านชุดเพื่อที่จะแจกประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงฟรีฟรีตรวจฟรีมันมีอยู่2โจทย์โจทย์ที่1ก็คือจะจัดซื้อจัดหา ATK อย่างไรในเวลาที่จำกัดได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาเร็วๆด้วยค่ะโจทย์ข้อที่2ก็คือด้วยกลุ่มเป้าหมายที่มันกระจายทั้งประเทศแล้วก็เยอะมากจะจัดกระบวนการในการที่จะแจกฟรีอย่างไรเขาก็มีการแจกมันต้องใช้ศิลและศักใช่แล้วต้องไม่ใช่อยู่ๆไปแจกธรรมดานะคนแจกต้องแนะนำได้ด้วยต้องใช้ทักษะในการแจกค่ะเพราะต้องแจกให้เร็วแจกให้ทั่วถึงแจกให้ตรงกลุ่มเป้าหมายใช่แล้วต้องมีคนไปแนะนำการใช้ถูกต้องได้ด้วยไม่ใช่แจกไปเฉยๆเริ่มจากประเด็นแรกก่อนค่ะจะจัดซื้อจัดหาอย่างไรในสถานการณ์ที่จำกัดใช่ค่ะ1คุณต้องได้ของดี2คนขายสามารถส่งของได้ในเวลาที่เรากำหนดจำกัดและ3เราต้องแจกต่อให้ประชาชนได้เร็วถึงมือราคาหมายถึงราคาราคาก็ต้องเหมาะสมต้องเหมาะสมก็คือรับได้ไม่ได้แปลว่าถูกที่สุดก็ได้นะใช่ค่ะ1ของดี2ส่งทันสามราคาพอรับได้เหมาะสมนะครับทีนี้ในการจัดซื้อเนี่ยมันดู2 อย่างใช่ไหมดูสินค้าดูสินค้าตามมาตรฐานสเปคไหมแล้วราคาจะตั้งสเปคถึงขั้นต้องเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกหรือเปล่าหรือแค่ขึ้นทะเบียนโดยอย.ไทยก็พอแล้วมันก็แล้วแต่อันนี้เป็นหลักคิดขณะเดียวกันนอกจากตัวสินค้าบริษัทผู้ขายก็ยังต้องดูด้วยแบ็คกราวด์ไงที่มาที่ไปบริษัทมีความน่าเชื่อถือไหมโปรไฟล์บริษัทที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเบื้องหลังที่ประเด็นที่กำลังร้อนฉาองค์การเภสัชกรรมเขาตัดสินใจเปิดให้มีการเสนอราคาเป็นการทั่วไปโดยเชิญเจ้าที่ผ่านอย.มาเสนอราคาแข่งกันใช่ค่ะและในที่สุดก็ประกาศผลการประมูลบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดก็คือบริษัทออสแลนด์แคปิตอลบริษัทออสแลนด์แคปิตอลเนี่ยเสนอขายเอทีเคยี่ห้อเลิฟผูของเมืองจีนมาจากปักกิ่งเลิฟผูจากโรงงานที่ปักกิ่งเลิฟผูครับถูกสุดเลยเลิฟผูเอาล่ะถ้าถามถึงเลิฟผูมีมาตรฐานไหมเชื่อถือได้หรือเปล่ามันก็พูดยากถ้าอ้างอิงตลาดสหรัฐเลิฟผูก็มีปัญหาถ้าอ้างอิงตลาดยุโรปเลิฟผูก็สอบผ่านถ้าอ้างอิงตลาดฟิลิปปินส์ก็มีข้อคลหาถ้าอ้างอิงถึงตลาดเมืองไทยตลาดเมืองไทยก็คืออย.ประเทศไทยก็ไปรับรองเขาผ่านไงผ่านเกณฑ์บางครั้งมันก็พูดยากแต่เอาละเราพักประเด็นตัวสินค้าน่าเชื่อถือแค่ไหนเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะหันกลับไปที่ตัวบริษัทผู้ขายออสแลนด์แคปิตอลน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนคนก็เริ่มไปขุดคุยตรวจสอบไงมันก็ยุ่งพอสมควรใช่ในสองประเด็นนี้แฟร์เราก็จะเปิดพื้นที่ให้กับตัวแทนของออสแลนด์แคปิตอลได้มาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งทั้งในประเด็นของสินค้าแล้วก็ตัวบริษัทตัวบริษัทที่เขากล่าวหาว่าเป็นบริษัทร้างอะไรต่อมีอะไรนะคะไปกันที่คุณรังสินีหวังมั่นค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยออสแลนด์แคปิตอลนะคะสวัสดีค่ะคุณรังสินีคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะครับครับคุณรังสินีหลักในการซื้อของที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนแล้วก็มูลค่าเยอะๆอย่างนี้คนที่จัดประมูลเนี่ยเขาคงต้องคำนึงถึง2 อย่างสินค้าน่าเชื่อถือไหมบริษัทน่าเชื่อถือไหมอันนั้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นหลักการนะก็จะให้พื้นที่กับคุณรังสินีนิดหนึ่งในเรื่องของสินค้ายี่ห้อเลิฟผูน่าเชื่อถือไหมตรงนี้ยืนยันอีกสักครั้งสิครับว่าใครรับรองใครไม่รับรองเพื่อความสบายใจผมจะเปิดพื้นที่ให้ก่อนที่จะถามเรื่องบริษัทเชิญฮะเอาเรื่อง product ก่อนเอาเรื่องสินค้าที่เราผ่านการประมูลคัดเลือกเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับสินค้าของเลิฟผูนะคะครั้งแรกเลยค่ะที่เราได้รู้จักตัว antigen test kit อะค่ะเนื่องจากมีเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของออสแลนด์แคปิตอลนะคะเขาแนะนำให้เราได้รู้จักเพราะว่าเขาได้รับเชิญไปที่เลิฟผูที่ประเทศจีนแล้วทางคนที่อยู่ทางจีนนะคะเขาก็บอกว่าบริษัทใหญ่มากส่งข้อมูลมาให้เราดูทั้งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆ ค่ะโอเคพอค่ะเรียนถามนิดนึงนะครับผู้ถือหุ้นคนไหนรายไหนของออสแลนด์ครับที่ได้มีโอกาสไปดูโรงงานเลิฟผูแล้วก็กลับมาโน้มน้าวให้บริษัท
เลือกผู้ฮะเป็นตัวแทนใครฮะคือออสแลนด์แคปิตอลเนี่ยนะคะออสแลนด์แคปิตอล AG ใช่ไหมฮะออสแลนด์แคปิตอลค่ะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณรังสินีช้าๆนิดหนึ่งในกลุ่มของออสแลนด์แคปิตอลยังมีอีกหนึ่งบริษัทที่มีชื่อว่า Activa Service ใช่ค่ะประเทศไทยใช่ไหมครับเป็นบริษัทที่คู่แฝดกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในตึกเดียวกันแถวอ่อนนุชใช่ไหมมีอยู่2บริษัทที่คู่กันที่ทำธุรกิจคู่กันอยู่อันนึงก็คือออสแลนด์อันนึงก็คือ Activa ที่ทีนี้ออสแลนด์ก็ข้ามไปถือหุ้นในActiva ด้วยถูกต้องไหมฮะทีนี้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งที่ไปดูโรงงานของเลอร์ผูแล้วมาเสนอให้ค่าขายตัวเลอร์ผูนะครับคือบริษัทไหนนะฮะบริษัทไหนนะบริษัท Activa Service ค่ะเขาแนะนำActiva Service Activa Service ซึ่งถือหุ้นใหญ่อยู่ใน Activa Service ประเทศไทยไปดูก็กลับมาแนะให้ทางออสแลนด์ประเทศไทยเนี่ยเอาตัวนี้มาขายซะเริ่มจากจุดนั้นโอเคแล้วไงต่อฮะค่ะทีนี้พอเขาแนะนำตัวโปรดักต์ให้เรารู้จักใช่ไหมคะคือสำหรับเราอะค่ะเรารู้สึกสนใจมากๆเพราะว่าข้อแรกเรารู้จักโปรดักต์นี้ค่ะเมื่อตอนประมาณปีที่แล้วเกือบ1ปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่บ้านเราอะค่ะยังไม่มีชุดตรวจแบบแยงจมูกครับบวกกับเหตุผลหนึ่งก็คือว่าคนในครอบครัวของเราอะค่ะพี่สาวเราเนี่ยค่ะเขาเป็นหมอฟันเราก็คิดว่ามันก็คงจะดีนะคะถ้าเขาได้ใช้ชุดตรวจนี้ค่ะตรวจคนไข้ก่อนที่จะทำหัตถการต่างๆเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงสนใจในโปรดักต์นี้มากๆข้อสองส่วนใหญ่อะค่ะในกลุ่มของ Activa หรือว่า Auslan Capital ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติกันใช่ไหมคะเราในฐานะคนไทยอะค่ะเราก็เลยบอกเขาว่างั้นเรานำสินค้าตัวนี้ค่ะเข้ามาที่ไทยดีไหมข้อแรกเราก็กลับไปตรวจประวัติของเลอปูก่อนนะคะเลอผูก่อนค่ะทำให้เรารู้ว่าเลอผูอะค่ะเขาเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือแพทย์อันดับต้นๆของจีนเลยนะคะเราก็กลับไปเช็คประวัติทุกอย่างแล้วเราก็กลับไปเช็คตัวโปรดักต์ของเขาเราก็เลยคุยกันค่ะว่านั้นเราทำนำเข้าตัวนี้กันดีไหมโดยวิธีปฏิบัติหรือว่าระเบียบของทางฝรั่งเองอะค่ะคือการที่เราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเขาแนะนำให้คนไทยได้รู้โปรดักต์สินี้เราจะไม่ให้เครดิตเขาเลยโอเคต้องให้เครดิตเขาโดยการนำเข้าถึงออสแลนด์แคปิตอลค่ะคือคำนี้ขอแจ้งหน่อยนะคะว่าออสแลนด์แคปิตอลอย่างที่ทราบเราไม่ที่บริษัทที่ร่ำรวยเราเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักสินค้าแล้วเราก็กลับไปเช็คประวัติทุกอย่างเราก็เริ่มต้นนำเข้าเครื่องมือแพทย์ชนิดนี้เข้ามาโอเคโอเคเข้าใจที่มาแล้วมันเริ่มกันมาอย่างไรผมจะย้อนกลับไปประเด็นพื้นฐานนิดหนึ่งในกลุ่มของออสแลนด์ประกอบด้วย2บริษัทบริษัทที่1ชื่อว่าออสแลนด์แคปิตอลบริษัทที่2มีชื่อว่าแอคทิวาสวิสประเทศไทย2บริษัทนี้ตั้งอยู่ในตึกเดียวกันแถวๆอ่อนนุชเนี่ยนะครับใช่ค่ะเรียนถามนิดนึงตัวแอคทิวานี่ทำธุรกิจอะไรฮะผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะเป็นผู้ผลิตเลยเหรอฮะหรือว่าซื้อมาขายเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตค่ะอ๋อเป็นผู้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อใช่ค่ะน้ำยาฆ่าเชื้อประเภทไหนครับใช้ในทางการแพทย์นี่เหรอฮะใช่ค่ะใช้ในทางการแพทย์อะค่ะเป็นสเปรย์ครับนะคะโอ้ครับน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งโรงงานก็อยู่ในก็อยู่ในรั้วเดียวกันกับสำนักงานแถวแถวอ่อนนุชด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราก็เลยแยกว่าอันนึงเป็นผู้ผลิตแล้วก็นำเข้าก็เป็นในนามของOkay. โอเคแต่คราวนี้ออสแลนด์แคปิตอลไปถือหุ้นอยู่ใน Activa Service ประเทศไทยด้วยใช่ค่ะโอเคตัว Activa เห็นบอกว่าตัว Activa Service International ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งของ Activa Service ประเทศไทยมาจากมาเก๊าใช่ไหมฮะคือเขาอะค่ะเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เขามีคอนเนคชันอยู่ที่มาเก๊าด้วยค่ะทีนี้คนที่มาเก๊าที่เป็นคอนเนคชันเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่แนะนำให้เรารู้จักโปรดักต์ดีๆหลายอย่างมากเลยนะคะหลักActivaสวิสประเทศไทยจะมีผู้ถือหุ้นหลักอยู่2เจ้าหนึ่งก็คือออสแลนด์แคปิตอลก็เข้าไปถือหุ้นในแอคทิว่าด้วยขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นหลักจริงๆก็คือแอคทิว่าสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลที่มาจากมาเก๊า
ใช่ค่ะส่วนคนไทยส่วนคนไทยคุณดวงรัตน์ก็ดีตรงนี้ก็เป็นแค่ส่วนประกอบนะครับไม่ใช่ผู้ถือหลักจริงๆใช่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าโปรเจกต์หลักเนี้ยค่ะเราจะต้องให้เครดิตนะคะกับทางคนที่อยู่มาเก๊าที่เขาไปตรวจสอบให้เราค่ะมาจากมาเก๊าดีจริงอะไรจริงอะค่ะเขาไปดูโรงงานจริงตัว Activa Service นี่ที่มาเก๊านี่เจ้าของนี่มีอยู่2กลุ่มใช่ไหมฮะมีทั้งกลุ่มรัสเซียและมีทั้งกลุ่มสวิสใช่ไหมฮะที่ร่วมกันถือหุ้นอยู่ในแอคทีว่าก็เป็นคนสวิสเหมือนกันค่ะอ๋อสวิสนะครับแต่คราวนี้ตัดกลับมาที่ออสแลนด์แคปิตอลออสแลนด์แคปิตอลนี่เป็นบริษัทของรัสเซียใช่ไหมเนี่ยคือผู้ถือหุ้นนะคะมีคนรัสเซียด้วยนะคะแต่ว่าคือหนึ่งคือผู้ถือหุ้นเนี่ยมีคนรัสเซียด้วยแล้วก็มีคนไทยด้วยแต่ว่าออสแลนด์แคปิตอลอะค่ะหลักๆเราก็ช่วยการขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ okay. นะคะที่ okay. ที่เราทำกันอยู่ okay. อะค่ะโอเคทีนี้เขางงกันนะเอาละเลิฟพูลสินค้าตัวนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนมันแล้วแต่จะมองมันแล้วแต่จะอ้างอิงตลาดไหนถ้าอ้างตลาดสหรัฐมันก็มีปัญหาถ้าอ้างอิงตลาดยุโรปมันก็สอบผ่านนี่ก็แฟร์ๆนะครับแต่คราวนี้บริษัทผู้ขายก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยความเคารพจริงๆนะคุณรังสินีฮะคุณแองจี้ใช่ไหมฮะคุณรังสินีนี่คุณแองจี้ใช่ไหมฮะที่คุณแองจี้ด้วยความเคารพจริงๆนะเกรงใจที่ต้องถามคำถามนี้นะฮะเวลาไปดูบัญชีไปดูงบการเงินของออสแลนด์แคปิตอลบริษัทนี้มันหนี้สินล้นพ้นตัวนี่ขณะเดียวกันอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วนะมันเป็นบริษัทร้างไม่ได้ทำธุรกิจอะไรมาตั้ง3ปีแล้วอยู่ๆโผล่พรวดก็เข้าประมูลโปรเจกต์ต้องเกือบพันล้านเลยเขาก็งงกัน3ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอฮะตัวออสแลนด์ไม่ได้ค้าขายอะไรเลยเหรอไม่มีรายได้เข้ามาเลยไม่มีรายได้เลยคือออสแลนด์นะคะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของแอคทิวาใช่ไหมคะใช่เราก็คือผู้ถือหุ้นก็ไม่ต่างกันนะคะก็คืออย่างน้อยเราก็ทำมาหากินค้าขายนะคะอันนี้ค่ะคือที่เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานให้กับแอคทิวาในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ถ้าเป็นเรื่องการถือหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราไม่ขอเจาะลึกเข้าไปนะคะแต่สิ่งที่เราสามารถยืนยันได้ค่ะคือตั้งแต่เราเริ่มมองเห็นว่าเลือกผู้นี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยเป็นหนึ่งในที่ทางออสแลนด์แคปิตอลแล้วก็แอคทิวาค่ะเห็นว่าควรจะนำเครื่องมือแพทย์เข้ามาเราเริ่มต้นการนำเข้ามาด้วยวิธีการทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากแจ้งให้ทราบค่ะว่ากระบวนการขออย.ค่ะค่าใช้จ่ายไม่ได้มากแต่ว่าความยากก็คืออย.มีการทำงานที่รัดกุมมากรัดกุมมากๆนะคะกระบวนการทำงานทุกอย่างค่ะต้องเป็นสเต็ปทั้งหมดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมทุกอย่างไม่แพงโอเคเข้าใจแต่คือเราทำเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือถ้าจะเอาเรื่องนี้อะค่ะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องงบการเงินทุกอย่างอะค่ะเรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันคืองงๆเพราะว่าปกติบริษัทที่จะไปขึ้นทะเบียนกับอย.เนี่ยปกติมันจะมีแบ็กกราวด์กันนะครับแต่เท่าที่ดูแบ็กกราวด์ของออสแลนด์คล้ายกับไม่มีแบ็กกราวด์ทางด้านเครื่องมือแพทย์เลยแล้วก็ไม่ต่ำกว่า3ปีที่ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยไม่ได้ค้าขายอะไรเลยก็เลยงงนิดหนึ่งเท่านั้นแหละทีนี้ไปพันกับนุสาสิริที่อยู่ในตลาดหุ้นได้อย่างไรครับนุสาสิริมาจับมือในขั้นตอนไหนยังไงคะนุสาสิริที่เริ่มมาจับมือกันเข้ามาไขว้ด้วยได้อย่างไรครับทางนุสาสิริเนี่ยค่ะคือออฟไลน์แคปิตอลนะคะตั้งแต่เราถามเรื่องสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์หลังจากนั้นนะคะเราก็ดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าตัวแอนติเจนเทสคิตนะคะใช้เวลาประมาณ1ปีทันทีที่มีการปลดล็อกเพื่อให้แอนติเจนเทสคิตสามารถขายได้ค่ะคือเราเองในฐานะออสแลนด์แคปิตอลเราไม่ได้มีกำลังมากในการสั่งซื้อครั้งละมากๆเราก็จะสั่งซื้อในปริมาณที่เราสามารถทำได้แต่ด้วยความที่โปรดักต์อะค่ะเขามีแบ็กกราวด์ที่ดีของเขาอยู่แล้วผู้ผลิตมีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็เป็นสินค้าที่ส่งไปขายทั่วยุโรปอะค่ะหนึ่งในคนรู้จักของเรานะคะที่เป็นเพื่อนกับคุณที่เป็นเพื่อนกับผู้บริหารของ Activa สินิกะค่ะเขาแนะนำให้เราได้รู้จัก World Medical Alliance ซึ่ง World Medical Alliance เนี่ยค่ะเครือนุสาใช่ค่ะใช่ค่ะในเครือนุสาก็รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ของเราที่ขายอยู่ในยุโรปเลยทำให้เรามาได้ทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันนำทางออฟแลนด์แคปิตอลอะค่ะครับเรามีแค่ความตั้งใจว่าเราอยากได้ของที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานนำเข้ามาแต่ว่า
World Medical อะค่ะคือคนที่สานฝันเราให้เราทำโปรเจกต์นี้ได้นะคะโอเคสรุปก็คือว่าเพื่อนของผู้ถือหุ้นใน Activa Service รู้จักกับผู้บริหารของ World Medical รู้จักกับเจ้าของนุสาสิริจึงจับมาชนกันจึงจับมาคุยกันประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่ไหมคะมาจอยกันใช่ค่ะประเด็นก็คือว่าต้องการเอาภาพของนุสาสิริแล้วจะอาศัยทุนของนุสาสิริในการมาเปิดธุรกิจตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับคือทางออฟไลน์แคปิตอลอะค่ะเราลงทุนทางด้านวิชาการนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นเทคนิคอะค่ะในส่วนไฟแนนเชียลซัพพอร์ต 100% จะเป็นทางนุสาสิริค่ะโอเคโอเคโอเคได้ได้ขอบคุณมากครับคุณแองจี้นึกอยู่ตั้งนานว่าคุณแองจี้นี่ใครอ๋อคุณรังสินีนี่เองค่ะโอเคกราบขอบคุณมากครับคุณแองจี้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรังสินีหวังมั่นนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทออร์แลนด์แคปิตอลค่ะยิ่งเจาะยิ่งแปลกๆนะบริษัทที่ไม่มีแบ็คกราวด์ไปขึ้นทะเบียนเรื่องค้าขายเครื่องมือแพทย์ได้ไงผมยังงงๆอยู่เหมือนกันได้แล้วไงได้ขึ้นแล้วไงเออผมก็งงๆเนี่ยนะแล้วแบ็คกราวด์เนี่ยยิ่งดูบัญชียิ่งงงไม่ต่ำกว่า3ปีที่ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยเออก็งงๆแล้วนี่นี่เยอะมากเลยนะสังคมก็กังขาในประเด็นนี้แหละถึงได้ไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะยังไงทำไมอยู่ๆถึงได้มาคว้างานที่สำคัญ595ล้านเป็นบริษัทของรัสเซียค่ะคือผู้ถือหุ้นคล้ายกับคนไทยถือหุ้น51แต่พอไปดูกรรมการผู้มีอำนาจมี3คน2ใน3เป็นต่างชาติ2ใน3เป็นรัสเซียจบแล้วก็ไม่ต้องคนไทยเซ็น2คนเซ็นก็จบแล้วผลแล้วเพราะกรรมการผู้มีอำนาจลงจบแล้วถูกไหมActiva Swiss International ที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทคู่แฝดของออสแลนด์นั่นก็มาจากมาเก๊าเออโอเคบวกสวิตช์